ที่เชียงใหม่คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยเกิดเหตุการณ์ตอนเกือบจะเที่ยงคืน5ทุ่ม40นาทีคนร้ายใช้ปืนจุด45ประกบยิงรถกระบะอิซูซุซึ่งเสียหลักตกพลิกลงมาในคลองบริเวณหน้าร้านกาแฟพื้นที่หมู่8ตำบลแช่ช้างสันกำแพงเหตุการณ์นี้ในรถกระบะมีคนเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก1รายผู้เสียชีวิตชื่อนายเอกอายุ28ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณดวงตา1นัดและหัวไหล่ขวา2นัดผู้บาดเจ็บชื่อนพสินอายุ41ปีปลอกกระสุนบริเวณสะพานข้ามคูน้ำไปร้านกาแฟพบอยู่6ปลอกตัวกระบะก็มีร่องรอยกระสุนที่ประตูและแคปฝั่งขวาคนขับหลายนัดวงจรปิดแต่เห็นระยะไกลรถกระบะซึ่งตกมาในคูน้ำกับรถคนร้ายเนี่ยขับไล่กันมาจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก่อนที่รถกระบะจะเสียหลักตกลงไปในคูน้ำแล้วรถคนร้ายเนี่ยสีขาวจอดตรงข้างคูน้ำแล้วมีชายคนหนึ่งเดินลงมาแล้วก็มีเสียงปืนแล้วก็ขึ้นรถขับออกไปจากจุดเกิดเหตุแปลว่ามีการขับไล่กันมาแล้วกระบะอีซูซูเนี่ยเสียหลักตกไปในคูน้ำคนร้ายขับรถสีขาวจอดข้างคูน้ำแล้วเดินลงมายิงซ้ำเข้าไปที่รถกระบะที่ลงไปในคูน้ำเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิต1คนโอ้โหแล้วบาดเจ็บอีก1คนตำรวจไล่วงจรปิดรวมถึงเส้นทางที่หลบหนีจนกระทั่งทราบว่าคนร้ายอายุ42ปีชื่อรุ่งโรจน์เป็นอดีตนักกีฬายิงปืนและขับรถมิซูบิชิสีขาวก็ขอศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับแล้วนำกำลังอาวุธครบมือบุกเข้าจับกลุ่มนายรุ่งโรจน์ในหอพักแห่งหนึ่งในอำเภอสารพีเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปในห้องใช้โลกระบังเพราะคนร้ายมีอาวุธก่อนจะกระโจนให้คนร้ายออกมาจากห้องน้ำเห็นไหมเหลืองน้ำเหลืองน้ำเหลืองน้ำเปิดประตูโยนมือออกมามอบตัวโยนมือขึ้นมาเลยยกมือยกมือเอามือออกมาดึงมือออกมาเห็นดึงมือโยนมือออกมาโยนมือออกมาอย่าลืมมายืนมือยืนมือไงยกมาพบปืนจุด45ที่ใช้ก่อเหตุกับปืนลูกโม่ก็รวมเป็น2กระบอกลูกกระสุนแมกกาซีนจำนวนหนึ่งคุมตัวนายรุ่งโรจน์อายุ42ปีอดีตนักยิงปืนมาให้ผู้บังคับการภูธรเชียงใหม่สอบปากคำท่านผู้ชมสรุปว่าเมาแล้วไปก่อเหตุเพราะอะไรนายรุ่งโรจน์ผู้ต้องหาให้การว่าวันเกิดเหตุไปดื่มเบียร์มาก่อนแล้วก็จะขับรถเล่นขณะขับรถเล่นจอดติดไฟแดงบริเวณแยกสันต้นดูมองไปเห็นสัญญาณไฟจราจรซึ่งมีผู้พ่นสีสเปรย์เป็นรูปคนยิ้มเขาบอกว่าเขาคิดว่ามองหน้าก็เลยจอดรถแล้วลงไปยิงตู้สัญญาณไฟไปสองนัดกระสุนเข้าตรงหัวของรูปที่เขาคิดว่ายิ้มแล้วจากนั้นให้การว่ากลับมือขึ้นรถ
แล้วเห็นรถของผู้เสียชีวิตก็คือรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์นั่งมากัน2คนเขาให้การอ้างว่าทั้ง2คนมองหน้าก็เลยขับรถไล่ตามประกบยิงจนกระทั่งรถเสียหลักหมายถึงรถกระบะอีซูซูก็เลยลงจากรถไปยิงซ้ำอีก10กว่านัดแล้วก็ขับรถกระบะกลับมายังหอพักในอำเภอสารพีกระทั่งถูกจับกุมฟังแล้วก็อึ้งนะเนี่ยค่ะคือตำรวจเบื้องต้นก็แจ้งข้อหานะคะฆ่าคนตายโดยเจตนาพยายามฆ่าและยิงปืนในที่สาธารณะและทำให้เสียทรัพย์ผู้ต้องหาคนนี้ค่ะเคยถูกจับคดีอาวุธปืนเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วด้วยนะคะชาวบ้านไปร้องเรียนนะคะว่าชอบยิงปืนขึ้นฟ้านี่อ่ะเริ่มต้นวันนี้ข่าวเรื่องใช้ปืนก่อเหตุล้วนๆแต่หลังเนี่ยโหด